รณีแรงงานข้ามชาติที่เดินทางมาไต้หวันและถูกตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 นั้นอาจกลายเป็นช่องโหว่ในการป้องกันการแพร่ระบาด疫管公司这边如果有留宿移工的情况也是要原则上 一人一室啦齁那不然至少要遵守我们的这个自主健康管理地方政府协助齁去清查这21家的这个医管公司那如果有违反这个照顾服务的规定的齁我们就要求他要来改善รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าจะมีการตรวจสอบบริษัทผู้ดูแลด้านการแพทย์หากพบมีการละเมิดกฎระเบียบดังกล่าวจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องทันทีแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามาแล้วบริษัทจัดหางานจะจัดที่พักกักตัวให้ก่อนและตรวจสุขภาพตามขั้นตอนแล้วจึงส่งตัวให้นายจ้างแต่สภาพแวดล้อมของหอพักไม่ดี好几十个人挤在一个十平的房子，或甚至一栋楼有一百多个人，然后厕所只有两三间这样，所以其实大部分的移工对于那个晚上的经验都是觉得是很糟糕的。กลุ่มแรงงานเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงหอพักแรงงานด้านการจัดการการแพทย์ของบริษัทจัดหางานก็เป็นจุดสนใจของกลุ่มแรงงานเช่นกัน。我们要问劳动部，这个医管公司除了接送移工之外。其他业务是什么呢？如果他在接送移工这部分，其实就是中介服务的延伸的话，那凭什么劳动部管不着？中介服务的这个面向，如果雇主或移工没有违法，其实罚不了中介的。แรงงานเสนอว่ารัฐบาลทั้งสองฝ่ายควรมีข้อตกลงการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามพรมแดนร่วมกันและมีการจัดการโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายทั้งการจัดการด้านสุขภาพตลอดจนการวางแผนการแพทย์และการเตรียมที่พักคาดว่าศูนย์บัญชาการจะชี้แจงในวันที่9ธันวาคมในอนาคตหากยังมีหอพักที่มีสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายนอกจากจะต้องแก้ไขในเวลาที่ระบุแล้วยังจะต้องถูกปรับด้วยเนื่องจากฝนตกหนักเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้เกิดเหตุดินถล่มบริเวณสถานีรุ่ยฟังและสถานีเฮาถงของการรถไฟไต้หวันทำให้รถไฟต้องหยุดวิ่ง土石清运部分看起来比较慢好但是现在豪雨的问题土石含水量过高的问题我们在克服以外事实上我们边坡稳定的话土石量也是可以下修เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมได้สูบน้ำออกหรือเสาไฟฟ้าบริเวณด้านบนของที่ลาดชันใช้วิธีเสริมโครงเหล็กให้ดินแน่นและถมดินเพิ่มตอนนี้ไม่มีดินถล่มลงมาเพิ่มเติมแล้วจึงน่าจะสามารถเปิดเดินรถได้เร็วขึ้นปัจจุบันได้ขนดินที่ถล่มออกไปแล้วเพียง 3,020 ลูกบาศก์เมตรแม้ว่ายังห่างไกลกับปริมาตรที่ตั้งไว้ที่ 10,000 ลูกบาศก์เมตรแม้ว่าสภาพอากาศจะส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าแต่ก็ยังหวังว่าจะกลับมาให้บริการเป็นปกติในวันที่13นี้ช่วงฤดูร้อนนี้เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวในหลายพื้นที่ของไต้หวันซึ่งหมายถึงอัตราการตายของปะการังกำลังพุ่งสูงขึ้นแม้ว่าจะถึงเดือนธันวาคมแล้วแต่ปะการังที่ฟอกขาวก็ยังไม่ฟื้นตัวบางส่วนก็ได้ตายไปแล้วอุณหภูมิของน้ำที่เหมาะสมต่อการเติบโตของปะการังคือประมาณ 20-28 องศาเซลเซียสหากอุณหภูมิสูงเกิน30องศาเซลเซียสปะการังจะฟอกขาวในปีนี้เนื่องจากมวลน้ำอุ่นไหลผ่านน่านน้ำตอนใต้ของไต้หวันจึงอุ่นมากกว่าปกติแม้แต่ในน่านน้ำทางตอนเหนือที่เย็นกว่าก็เกิดปรากฏการณ์นี้เช่นกันนักวิจัยชี้ว่าการฟอกขาวของปะการังในปีนี้เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดในรอบ40ปีที่ผ่านมากังวลถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศที่จะตามมาขณะที่การระบาดของโควิด-19 ยังไม่ทุเลาลงทางตอนใต้ของอินเดียพบผู้ป่วยโรคปริศนาเกือบ300คนและมีผู้เสียชีวิต1คนโดยพบเคสแรกเมื่อวันที่5ธันวาคมแพทย์ระบุว่าผู้ป่วยมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีอาการเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะมีอาการคล้ายโรคลมชักยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดสื่อท้องถิ่นชี้ว่าตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยทั้งหมดถูกตรวจแล้วว่าไม่พบมีการติดเชื้อไวรัสและผลตรวจโควิด-19 เป็นลบเจ้าหน้าที่จะไปตรวจสอบพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเพื่อสอบสวนหาสาเหตุต่อไปอินเดียเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากเป็นอันดับ2การแพร่ระบาดของโควิด-19 ชะลอตัวลงเล็กน้อยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่ำกว่า 40,000 รายเป็นเวลา8วันติดต่อกันแล้ววันที่6ที่ผ่านมาผู้ติดเชื้อรายใหม่ 32,000 รายผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าจำนวนผู้ป่วยลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเหลือประมาณ 400,000 รายซึ่งต่ำที่สุดในรอบ138วัน